5คำที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเทรดคริปโตจะมีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันสวัสดีค่ะนี่คือช่อง I Learn A Lot ช่องที่จะนำสาระดีๆที่เกี่ยวกับโลกคริปโตเคอร์เรนซีและบิตคอยน์มาสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำตัวก่อนชื่อมายนะคะเป็นแอดมินของช่อง I Learn A Lot ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมาแนะนำคำศัพท์5คำที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเทรดคริปโตเพื่อที่มือใหม่จะได้สามารถเข้าใจความหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่คำแรกกันเลยดีกว่านะคะคำแรกคือคำว่า HODL มาจากคำว่า holding คือการที่เราต้องการที่จะถือเหรียญนั้นไว้เป็นระยะเวลานานต่อให้ราคาเหรียญนั้นตกลงเราก็จะไม่ขายออกไปหากท่านใดต้องการที่จะ hold เหรียญไว้ก็ควรที่จะศึกษาพื้นฐานเหรียญให้ดีก่อนนะคะเพื่อให้มีความมั่นใจว่าเหรียญนั้นจะสามารถทำกำไรให้กับเราในระยะยาวได้คำที่2คือคำว่า FOMO ย่อมาจากคำว่า Fear of Missing Out คืออารมณ์กลัวของนักลงทุนกลัวการพลาดโอกาสในการทำกำไรของเหรียญนั้นๆกลัวการตกรถซื้อเหรียญไม่ทันก็จะทำให้เกิดการไล่ราคากันเกิดขึ้นหากเกิดความ FOMO ก็จะส่งผลให้เหรียญนั้นๆราคาสูงขึ้นไปได้อย่างเรื่อยๆเลยคำที่3คือคำว่า Shitcoin เราจะใช้เรียกแทนเหรียญที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีโปรเจกต์ไม่สามารถพัฒนาอะไรต่อไปได้หรือไม่สามารถนำมาใช้งานอะไรได้เลยในบางกรณีอาจจะมีการปั่นราคาของเหรียญให้ราคาเหรียญนั้นพุ่งสูงขึ้นไปแล้วก็มีการทุบราคากลับลงมาเพียงในระยะเวลาไม่นานผู้ที่เป็นนักลงทุนมือใหม่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเหรียญประเภทนี้เพราะว่าเหรียญประเภทนี้มีความผันผวนที่สูงและมีความเสี่ยงที่สูงมากนั่นเองคำที่4คือคำว่า Altcoin คือคำที่เราใช้เรียกแทนเหรียญที่ไม่ใช่ Bitcoin หรือว่า BTC เช่น Ethereum, Cardano หรือว่า Dogecoin ก็ถือว่าเป็นเหรียญ Altcoin ทั้งหมดก็จะมีการใช้บล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังของ Bitcoin มาพัฒนาหรือว่าปรับปรุงต่อ นั่นเองเรามาถึงกันที่คำสุดท้ายกันแล้วนะคะคือคำว่า Whale หรือว่าวานเราจะใช้เรียกแทนนักลงทุนรายใหญ่ที่มีเงินทุนจำนวนมากๆหากวานทำการเข้าซื้อหรือขายก็จะส่งผลต่อราคาของเหรียญนั้นๆนักลงทุนรายย่อยก็มักจะติดตามความเคลื่อนไหวของวานเพื่อที่จะรับรู้ถึงสถานการณ์ของตลาดได้เราสามารถติดตามได้ทาง Whale Alert ทางช่องทาง Twitter ได้เลยนะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์5คำที่มือใหม่ควรรู้หากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและตอนนี้ทางเพจของเราได้มีการเปิดคอร์สสอนที่ชื่อว่า10 Following and 10 Setup ที่จะสอนโดยพี่แชมป์ของเรานั่นเองหากท่านใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในช่อง I Learn A Lot สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ